بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการคุยฟิกนะครับเย็นๆหลังละหมาดอัสรีแล้วนะครับทุกวันอาทิตย์อินชาอัลเลาะห์ละหมาดอัสรีแล้ววันนี้ก็เข้า 16:00 น.ประมาณ 20 นาทีนะครับ 4:00 กว่าๆ ก็ละหมาดอัสรีกันแล้วก็มาชมรายการกันตรงนี้นะครับคุยฟิกในวันอาทิตย์เป็นรายการสดแล้วก็มีรีรันอีกนะครับในวันอื่นวันนี้อาจจะดูเสียงไอ้นั่นเป็นหน่อยเสียงแหบนะครับอาจจะเหมือนผู้อำนวยการไวชแนลเช็คดีดนะครับเสียงอาจจะดูแก่ไปสัก10ปีนะเสียงนะครับแหบไปตรงนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับก็คงจะกลับมาหรือว่าเสียงคงจะมาดีเหมือนเดิมเนี่ยอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ใช้เวลาหน่อยเพราะบางทีสอนอะไรตาอะไรหรือบรรยายอะไรต่างๆใช้เสียงเนี่ยนะครับก็ทำให้เสียงนั้นก็อาจจะล้าไปนะครับนี่คือความเป็นมนุษย์แหละย่อมมีการเจ็บป่วยย่อมมีอะไรครับลดหย่อนลงไปเสื่อมสภาพเสื่อมโทรมลงไปนะครับสุดท้ายก็ต้องเป็นมยัดนะตายไปนะครับตอนเกิดมานี่ก็อ่อนแอแล้วค่อยๆแข็งแรงนะครับเป็นเด็กเล็กๆก็นอนก็คลานค่อยๆ ยืนค่อยๆเดินอันนี้เริ่มแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ววิ่งได้นะครับแข็งแรงเสร็จแล้วเวลาอายุเยอะขึ้นมากๆ40 50ก็เริ่มถอยแล้วนะครับอายุก็เริ่มเรียกว่าอายุมากขึ้นเนี่ยกำลังก็ลดลงนะครับนี่คือความเป็นมนุษย์อ่ะในครั้งที่ผ่านมานะเราได้พูดถึงอะไรไปบ้างนะครับก็พูดไปหลายประเด็นเลยนะครับหลายประเด็นในเรื่องของมาฮัตนะเรายังคงอยู่ในเรื่องของมาฮัตแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เราจะพูดสัก3ครั้งนะครับก็พูดไปในครั้งที่ผ่านมาจริงคำนิยามของอัสซอดาคมีหลายชื่อนะมีซอดาคในมาฮัตก็มีซอดาคนะครับมีอัจรมีฟารีดะห์มีนิฮละมีอุกรนะครับแล้วก็จะเป็นภาษายะวีนะครับหรือมาลายูนี่ก็อิซิกาวินนะครับอิซิกาวินก็เราได้พูดตรงนี้แล้วก็สิ่งที่จะเป็นมาฮัตได้นั้นได้พูดไปในครั้งที่แล้วอย่างเช่นของที่มีคุณค่ามีราคานะฮาลาลได้ประโยชน์หมายถึงว่าใช้ประโยชน์ได้และสามารถส่งมอบได้เราพูดถึงอิจารอการจ้างหรือค่าจ้างนี่ก็สามารถหรือการทำงานแล้วก็เอาค่าจ้างตัวนี้เป็นมหัตได้นะครับแล้วก็การปล่อยทาสก็เป็นมหัตได้เหมือนกันแล้วก็เรื่องของการเข้ารับอิสลามเป็นมหัตได้ไหมนะก็ยกหลักฐานไปแล้วว่าก็มีนะครับการปฏิบัติของซอฮาบะห์ในการที่เขาเข้ารับอิสลามและการเข้ารับอิสลามของเขานั้นเป็นมะฮัดนะครับน้อยสุดมากสุดของมะฮัดอันนี้พูดไปแล้วว่าอะไรครับมากสุดนี่ไม่มีแบบว่าขีดจำกัดของความมากสุดนะครับเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามีให้อ่ะนะอันนี้ไม่จำกัดนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันน้อยสุดนี่ก็ไม่ได้มีข้อจำกัดเหมือนกันว่าน้อยสุดมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ให้มันมีคุณค่าหน่อยนะครับมีคุณค่าตรงนั้นวันนี้เรามีประเด็นหลายประเด็นที่เราจะได้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเราดูหัวข้อตรงนี้นะครับที่จะให้พี่น้องได้ดูตรงนี้นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่21แล้วนะครับครั้งที่21วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12เดือนรอบิอุลอาคิรนะครับปีจุรอที่1436ตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์2558นะครับ1กุมภาพันธ์2558ก็อินชาอัลเลาะห์ในครั้งหน้านั้นน่าจะพูดถึงเรื่องของยอมุลฮุบหรือวันวาเลนไทน์อะไรนี่นะแล้วก็ขอมาอัพครับแล้วก็ทางว่า Channel นี้ก็อาจจะรณรงค์ไม่ใช่รณรงค์ให้เที่ยววาเลนไทน์นะหมายถึงว่ารณรงค์หรือนักวิชาการเนี่ยนะครับจะพูดจะนาซีฮะจะบอกถึงเรื่องวาเลนไทน์มันไม่ถูกต้องยังไงมันไม่ใช่ของอิสลามยังไงมันมีความเลวร้ายมีข้อเสียมีอะไรต่างๆมากมายเนี่ยอินชาอัลเลาะห์นะครับนักวิชาการในช่องวาชแนลนี้ก็จะได้ทำการชี้แจงทำการอธิบายนะครับอินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าในการคุยฟิกก็จะมีเรื่องตรงนี้แหละมาบอกกับเรามาเตือนกับเราโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวนะครับว่ามันไม่ใช่วันแห่งความรักหรอกมันเป็นความรักจอมปลอมอ่ะนะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งตามอารมณ์หรือว่าสนองอารมณ์ฝ่ายต่ำก็ทำซีนากันนะครับในวันดังกล่าววันนี้ครับหัวข้อครับมาฮัดแพงนะมาฮัดแพงอันมูกอและตูฟินมูฮูดนะครับมาฮัดแพง
เดี๋ยวเราดูรายละเอียดนะครับว่าเป็นยังไงตรงนี้แพงแล้วมันทำไมมันแพงไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดตรงนี้นะครับต่อมาคำที่สองก็หุกกลมศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของมหัตคือว่ามหัตแพงเนี่ยศาสนาหรือหุกกลมศาสนาเนี่ยว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องของมหัตแพงเนี่ยนะครับมันบอกไปแล้วเรื่องของมหัตเนี่ยเป็นเงื่อนไขในการนิกะห์คือต้องมีหากว่าผู้หญิงผู้ชายตกลงกันว่าไม่มีมหัตการนิกะห์ถือว่าฟาซิดใช้ไม่ได้ครับงั้นเรื่องของมหัตเนี่ยมีแต่ว่ามหัตแพงเนี่ยศาสนาว่าไงแล้วก็เดี๋ยวดูรายละเอียดนะครับอินชาอัลลอฮ์ต่อมาครับมหัตเป็นของผู้หญิงไม่ใช่ของวาลีมหัตเป็นของผู้หญิงไม่ใช่ของวาลีนะครับวาลีคือผู้ปกครองเช่นพ่อเช่นปู่เช่นลุงนะครับลุงก็คือพี่ชายของพ่อหรือน้องชายของพ่ออย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับฝ่ายพ่อแล้วเราบอกไปแล้วว่าคนเป็นวาลีนี่คือฝ่ายพ่อนะพี่ชายน้องชายนะครับแล้วก็ลูกชายของผู้หญิงเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นะครับประเภทของมหัตด้านขวามือพี่น้องนะครับประเภทของมหัตก็ตรงนี้ก็มีอันว่าอุนมหัตหรืออันว่าอุนมูฮูดอันนี้ก็จะมีประเด็นซึ่งเราคงจะได้พูดกันในรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับตรงนั้นก็คงพอสมควรเลยแหละเพราะประเภทของมหัตนี่มันมีรายละเอียดนะครับซึ่งถัดมาก็ว่าประเภทของมหัตนี่ก็จะมีหัวข้อลงมานี่วันนี้ได้2หัวข้อนะครับอินชาอัลเลาะห์มหัตที่กล่าวหรือไม่ได้กล่าวที่มีการกําหนดที่มีการบอกอย่างชัดเจนหรือไม่ได้บอกบอกว่าเท่านั้นเท่านี้เฉยแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่กล่าวหรือไม่ได้กล่าวเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับอัลมุซัมมากับอัลมัสกูตุอันฮุนะครับมหัตเร็วมหัตช้าโอ้มีแบบพิซซ่าเลยอ่ะส่งอย่างนั้นเลยอ่ะใส่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งไปส่งเลยอ่ะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดนะครับ delivery เนี่ยส่งถึงที่ป่ะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดคำว่ามหัตมุอัจญัลตัวอินตัวจีมกับมุอัจญัลฮัมซากับตัวจีมนะมุอัจญัลกับมุอัจญัลเร็วกับช้าเนี่ยตะจีนกับตะจีนเหมือนกันแต่ตัวอินกับฮัมซาแตกต่างกันตัวอินเนี่ยอัจญัลไอจินนะครับคุลิกอนอินซานุมินอัจญัลนะครับอันนี้เร็วนะครับเร็วถ้าอาจารย์ก็ช้าไปอีกมีระยะเวลาเดี๋ยวเราดูในรายละเอียดกันครับอ่ะดูในประเด็นแรกเลยครับประเด็นแรกอันมูกอลาตุฟินมูฮูรนะครับมหัตแพงอิสลามนี่ไม่ได้ถ้าเราสังเกตหรือว่าเราเนี่ยได้ศึกษาอิสลามเราจะพบว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของวัตถุเรียกว่ามาดียะอิสลามไม่เน้นเรื่องนี้นะครับเรื่องของวัตถุเรื่องนู่นนี่ต้องบ้านใหญ่ต้องรถเยอะต้องนู่นนี่นั่นไม่ใช่ครับอิสลามเน้นในความเป็นมนุษย์จริงๆอินซานียะคือการอะไรครับการภักดีต่อพระเจ้าแล้วก็ดุนยานี้เป็นทางผ่านไปสู่อาคีเราะห์นั้นอยู่ในดุนยาเราจะเห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์นี่เขาอยู่แบบสมถะเค้าเรียกว่าซุนะครับซุฮาซาฮิดคนที่มีความสมถะอยู่ในดุนยาพอให้ดุนยาเป็นทางผ่านไม่ได้อยู่ดุนยาแบบตลอดกาลเหมือนในนรกในสวรรค์แต่ดุนยาอยู่กัน40ปี50ปี60ปี70ปีอยู่กันไม่กี่ปีหรอกครับแล้วก็ต้องจากดุนยาไปนะครับฉะนั้นอิสลามเนี่ยไม่เน้นในเรื่องของมาดีอะเรื่องของวัตถุนะครับจนกระทั่งบางคนเนี่ยเน้นในเรื่องของวัตถุก็คือเรื่องของมหัตนี่ต้องเอาให้เต็มที่หรือจะว่าบางคนมีลูกสาวคนเดียวนะครับแล้วส่งเรียนจบปริญญาโทเป็นบางทีเป็นด็อกเตอร์ต้องเอาให้หนักมันเลี้ยงลูกเนี่ยให้เรียนเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งของนะไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นอะไรนะลูกสาวเนี่ยเป็นมนุษย์นะฉะนั้นเลี้ยงตรงนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อะไรสิ่งต่างๆเนี่ยลูกสาวนี่คือคนลูกของเราฉะนั้นไม่ใช่เรียนส่งให้สูงเนี่ยเพื่อจะได้อัดมาฮัดให้อัพมาฮัตนะอัพมาฮัตนะอังกฤษกับภาษาอาหรับปนกันอัพมาฮัตให้มันแพงหน่อยคนทั่วไปนี่เขาเรียนปริญญาตรีนี่เขาได้กันอย่างละ5อย่างละ5นี่ต้องอัพหน่อยอย่างละนี่มันต้องลูกสาวนี่เนี่ยจบด็อกเตอร์มันต้องอย่างละ5อย่างเงี้ยนะทอง50 5เหมือนกันนะแต่ว่าทอง50เงิน 500,000 อะไรต่างๆนะครับหรือทอง20ลูกสาวของเรานะครับหรือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเรานี่ไม่ใช่สิ่งของที่จะมาซื้อมาขายแล้วก็ทำเป็นของเล่นนะครับมหัตเนี่ยมีและบอกไปแล้วไม่ใช่การให้มหัตนั้นเป็นการซื้อขายผู้หญิงแต่เป็นการให้เกียรติอิกรอมให้เกียรติเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีกับผู้หญิงเป็นการทดแทนว่าการนางนั้นจะต้องมาอยู่ภายใต้การปกครองของเรามาปฏิบัติเรามาดูแลลูกของเรานะครับให้เราเป็นผู้นำอันนี้ก็ใ
มหัศนั้นไปทดแทนไปให้เกิดให้เกียรติกับนางให้เกิดความรู้สึกที่ดีนะครับแล้วก็การที่หาความสุขจากนางตรงนี้เป็นการทดแทนนะไม่ใช่ซิละไม่ใช่สินค้านะครับผู้หญิงฉะนั้นบางคนก็อย่างที่บอกไปเนี่ยก็เอาเต็มที่เลยอัดหรืออัพมหัศให้สูงนี่ไม่ถูกต้องนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราว่ากันแต่ว่านั่นไม่ใช่หัวใจสำคัญหรือไม่ใช่สิ่งหลักว่าเราจะต้องเอามาดีหนึ่งบอกว่าวัตถุนี่ต้องเอานำนะผู้ชายจะเป็นยังไงศาสนาดีไม่ดีนี่ไม่สนแต่ว่าต้องรวยนี่เอาอย่างนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่การมองแบบอิสลามแล้วแต่การมองแบบดุนยาเอาแค่ดุนยาเอาแค่รวยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับจนกระทั่งบางคนนี่ตกลงกันแล้วมาคุยกันแล้วนี่นะมากว่าจะเสร็จจากที่คุยกันระหว่าง2ฝ่ายชายหญิงนะวะลงวะลีอะไรต่างๆนะญาติของผู้หญิงผู้ชายบางทีเนี่ยโอ้ต่อรองกันเอาขออย่างฝ่ายผู้หญิงนะเช่นวะลีบอกขออย่างละ10ฝ่ายชายบอกขออย่างละ5อันนั้นบอกว่าเอาอย่างละ8แล้วกันบอกเอาอย่างละ7แล้วกันตกลงผู้หญิงนี่เขาเป็นอะไรนะครับเขาเป็นอะไรครับเป็นซิลอาเป็นสินค้าหรือไม่ใช่นะฉะนั้นถ้ามีคนที่จะแต่งลูกสาวตัวเองดูฐานะของเขาหน่อยเป็นคนดีแล้วศาสนานี่ดูแล้วถ้าเขามีโอเคเขามีแล้วถ้าเรามีที่จะให้สมมุติว่าเขาบอกว่าอย่างละ10ทอง10บาทเงินแสนหนึ่งสมมุตินะครับแล้วถ้าเป็นคนมีเนี่ยมีทั้งที่ถ้ามีเงินเนี่ยเป็นล้านสมมุติเขาเรียกมาแล้วก็ไม่ต้องต่อแล้วมีก็ให้นะทำดุลละให้ไปเลยนะครับมีก็ให้ไปเลยแต่ว่าไม่ใช่เรียกคนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็เรียกซะสูงเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่ไหวบางทีก็ไม่ได้แต่งเลยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงผลเสียที่ตามมาเรื่องของมหัศแพงแล้วก็มันทำให้ไม่สามารถที่จะแต่งงานกันได้นะครับฉะนั้นนะครับการเรียกมหัศแพงหรือมหัศแพงเนี่ยมันผลที่มันตามมาที่เป็นผลเสียนะเยอะแยะมากมายก็คือเช่นทำให้คนหนุ่มคนสาวนี่ก็ต้องเป็นโสดอย่างนั้นแหละผู้ชายก็ไม่ได้แต่งงานผู้หญิงก็ไม่ได้แต่งงานเพราะว่าอะไรเพราะมันมหัศมันแพงผู้ชายก็ไม่สามารถจ่ายไหวนะต้องไปยืมขึ้นมาตัวเองที่ก็ยังทำงานยังเลี้ยงครอบครัวยังไม่อยากจะพอนะหมายถึงอาจจะต้องให้พ่อให้แม่อะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่พอแล้วก็ต้องแล้วก็เรียกสูงขนาดนี้นี่ไม่ไหวนะครับเช่นเดียวกันทำให้เกิดความเสียหายในด้านมารยาททางด้านเครื่องยินเซียเนี่ยเรื่องยินยินก็คือโทษทีนะครับเรื่องของทั้งเพศชายเพศหญิงนะครับก็คือนะก็เมื่อมาเนื้อนิกะห์ไม่ได้นี่ทำไงก็สองเพศนี่เพศชายเพศหญิงเรื่องเพศเมื่อมันถึงวัยของมันแล้วเช่นผู้ชาย20กว่า20กว่าสมมุตินะครับถึงวัยของเขาอะไรต่างๆเนี่ยก็มีอารมณ์ทางเพศมีอะไรต่างๆเมื่อนิกะห์ไม่ได้ใช่ไหมบางทีก็คู่นั่นแหละก็ไปทำซีนาพาทำซีนาบางทีก็ผู้ชายก็ไปทำซีนากับหญิงคนอื่นหรือผู้หญิงนี่อาจจะไปทำซีนากับผู้ชายนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับก็ต้องหามาสิ่งที่มาทดแทนทดแทนก็แบบไม่ฮาลาลไงเพราะอะไรเพราะมันแต่งแบบฮาลาลไม่ได้นิกะห์ไม่ได้นี่ก็ต้องไปทำซีนาไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเช่นเดียวกันเกิดโรคทางจิตใจนะครับสำหรับคนหนุ่มคนสาวโรคทางจิตใจยังไงทางจิตนั่นก็คือเสียใจนะผู้ชายเนี่ยก็อยากจะแต่งอยากจะให้อยู่ในหลักการให้ถูกต้องแต่งไม่ได้ก็ชอบผู้หญิงคนนี้รักผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงนี่ก็รักผู้ชายคนนี้นะครับก็กลายเป็นว่ามันก็เสียใจนะครับเสียใจตัวนี้ก็กลายเป็นโรคบางทีก็คิดมากอะไรต่างๆไปด้วยนะครับเช่นเดียวกันผลเสียก็คือถ้าฮามาสแพงจ่ายไม่ไหวเอาไม่ได้แต่งกันนะครับลูกนี่ก็เลยเผลอๆไม่ฟังพ่อแม่แล้วกลายเป็นลูกที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่แล้วทั้งที่ในสังคมหรือในครอบครัวนี่ก็เป็นคนเชื่อฟังแต่เวลาพ่อแม่ทำอย่างนี้นะครับหรือว่าวารีทำอย่างนี้นี่ก็เลยมีปัญหาเลยกลายเป็นอย่างเช่นลูกสาวก็ไม่ฟังแล้วนะครับไม่ฟังพ่อแม่อะไรก็ผลเสียก็ตามมาอีกเนื่องจากอยากจะแต่งให้ถูกต้องตามหลักการแต่ว่ามหัศแล้วก็ไม่ยอมลดหย่อนอะไรให้ด้วยนะฝ่ายชายก็ไม่มีกำลังที่จะให้อย่างเงี้ยนะครับต่อไปครับบางคนเนี่ยหรือว่าลีบางคนเนี่ยไม่ให้ลูกสาวนะครับหรือผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองเนี่ยแต่งกับคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมองว่าเดี๋ยวก็จะมีคนที่อาจจะมีคนที่รวยกว่านี้เนี่ยมาขอนะโดยไม่สนเรื่องศาสนาเรื่องของมารยาทเลยนะครับแล้วคิดว่าเดี๋ยวรวยนี่ก็ลูกสาวหรือผู้อยู่ภายใต้การปกครองก็จะมีความสุขถ้าไม่มีศาสนาเนี่ยไม่มีความสุขแน่นอนนะครับถ้าจะแต่งจะให้ลูกสาวเราแต่งกับผู้ชายที่ไม่มีศาสนาอันนี้ไม่มีความสุขนะจะเอาหล่อเอารวยเอาตระกูลดีนะถ้าไม่มีศาสนานี่เละหมดอ่ะให้รวยถ้าไม่มีศาสนานี่เดี๋ยวก็ซื้อเหล้าเดี๋ยวก็รับเหล้าเดี๋ยวก็แจกเหล้าเดี๋ยวก็ไปเล่นการพนัน
มีตังบางทีก็ไปเที่ยวเตะไปอะไรต่ออะไรตระกูลดีไม่มีศาสนาบางทีก็ทำให้ตระกูลเสียหายไปทำซีนานะครับที่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวอะไรต่างๆนะครับรอโอ้รอไม่มีศาสนาเนี่ยก็ฟิตนาเยอะอีกนะครับผู้หญิงมาชอบมาอะไรเป็นแฟนเอาไปทำซีนากันไปอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้ามีศาสนาเนี่ยคุมได้หมดแหละรอมีศาสนาทำดีละรวยมีศาสนาทำดีละนะแต่คนดีมีศาสนาทำดีละเพราะศาสนาจะคุมนะให้เขานั้นอยู่ในหลักการศาสนานะครับต่อมาครับ ต่อมาครับฮุกกลมศาสนาเกี่ยวกับเรื่องมาฮัตนะโกหกกันฮุกกลมศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของมาฮัตที่เราบอกไปแล้วว่ามาฮัตเนี่ยจะต้องมีนะสิ่งที่ฝ่ายชายให้กับฝ่ายหญิงเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายของคำว่าสินสอดอีกทีนะแล้วก็ค่าน้ำนมนะครับในประเด็นที่ว่ามาฮัตนั้นเป็นของผู้หญิงไม่ใช่ของวาลีนะครับเมื่อบอกผลเสียไปแล้วบางส่วนนะบอกผลเสียของการเรียกมาฮัตแพงอะไรต่างๆแล้วไม่สามารถที่จะนิกาได้แต่งได้เนี่ยฮุกกลมศาสนาในว่าในการที่มาฮัตแพงเนี่ยนะครับก็มีเรียกว่าพอสรุปออกมาหรือเป็นหัวข้อตรงนี้ได้นะครับว่าประการแรกครับถ้าดูหลักฐานนะประการแรกเนี่ยส่งเสริมหรือเป็นบทบัญญัติให้มาฮัตน้อยๆนะครับแล้วก็ไม่ให้เรียกมาฮัตที่แพงจนเกินไปหรือสูงจนเกินไปนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าค่อยรุศอดากิไอซารอฮูนบีบอกว่าซอดากที่ดียิ่งค่อยรุศอดากิไอซารอฮูซอดากหรือมาฮัตที่ดียิ่งเนี่ยคือไอซารอฮูที่ง่ายนักวิชาการอธิบายนะครับบอกว่าอัสฮาลาฮูอะลารจุลบิตักฟีฟินมะฮริวะกอยริฮิคือการที่ให้ง่ายสำหรับผู้ชายในการที่มีมาฮัตน้อยๆตักฟีฟินมะฮัตนี่ทำให้เบากว่านั้นลดเรื่องมาฮัตอย่างนี้เป็นต้นนะครับแสดงว่านบีว่าซอดากที่นี้ก็คือมันไม่ต้องจำเป็นจะต้องมากหรอกนะครับแต่ว่ามันให้เกิดความสะดวกกับฝ่ายชายที่จะให้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นซอดากที่ดียิ่งคอยรุซอดากิไอซารอฮูนะครับต่อมาครับท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยได้เคยบอกนะครับบอกว่าทั้งหลายอย่าได้สูงนะอย่าได้ให้มากในเรื่องของมะฮัตเลยเยอะมากนะในเรื่องของมะฮัตเกินเลยไปสูงแพงแล้วก็แต่งกันไม่ไหวเนี่ยนะครับเพราะถ้าหากว่ามันเยอะถ้าหากว่าการเรียกมะฮัตสูงๆมันเป็นมักรอมะตันฟิดดุนยาเอาตักวาอินดัลลอฮ์หากว่ามันเป็นสิ่งที่มีเกียรติมันเป็นความยำเกรงมีเกียรติในดุนยาและถือว่าเป็นความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ผู้ที่เหมาะสมที่สุดเหมาะสมที่สุดที่จะต้องมหัตแพงๆนี่ก็หมายถึงก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เขาบอกว่าฉันไม่รู้ว่าท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นิกะห์กับภรรยาเนี่ยนะครับหรือว่านิกะห์ลูกสาวให้กับคนอื่นเนี่ยที่จะมากไปกว่า12อูกียะห์ก็คือแปลว่าท่านอุมัรบอกว่าที่ฉันรู้ว่านบีเนี่ยนะไม่ได้เยอะหรอกจะแต่งกับภรรยาให้มหัตกับภรรยาหรือแต่งลูกสาวของท่านเองเนี่ยก็อะไรครับไม่ได้มากไปกว่าบินซินไตอัชรตะอูกียะตันไม่ได้มากไปกว่า12อูกียะนะครับอันนี้เป็นมาตรวัดหรือเป็นอัตรานะอูกียะนี่นะเท่าไหร่ล่ะ1อูกียะนี่เท่ากับ40ดิรฮัม40ดิรฮัมัน40ดิรฮัม1อูกียะนะ1อูกียะเท่ากับ40ดิรฮัมก็เอา40ดิรฮัมเนี่ยไปคูณ1240คูณ12หรือ12คูณ40ได้เท่าไหร่ครับ480ดิรฮัมนะครับได้ครับได้480ดิรฮัมนะครับในบางรายงานบอกว่าท่านหญิงไอชะนะครับท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮะบอกถูกถามมานะนะครับถูกถามเกี่ยวกับซอดาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือมะฮัตที่ท่านนบีให้นะครับท่านหญิงไอชะบอกว่าซอดาหรือมะฮัตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ให้กับภรรยานี่คือซินไตอาชอตะอุกียะตันวะนัชชันอันนี้มารีวายะนี่ท่านหญิงอาชาเพิ่มมาว่าเป็นอีกครึ่งหนึ่งท่านหญิงอาชาบอก12อุกียะและก็อีกครึ่งของอุกียะนะครับ12อุกียะแล้วก็อีกครึ่งอุกียะนะครับก็เรียกว่าอันนัชท่านหญิงอาชาบอกว่าถามว่าท่านรู้ไหมท่านหญิงอาชาถามว่าท่านหรือคนถามที่ถามท่านหญิงอาชาท่านหญิงอาชาก็เลยถามว่ารู้ไหมว่านัชนี่คืออะไรเขาก็บอกไม่รู้ท่านอิชาก็บอกว่านิสฟูอูกียะก็คือครึ่งอูกียะฟาติลกาคอมซูมีอาติดิรฮามินฟาฮาดะซอดากุรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิอัซวาจิฮิ
นั้นเมื่อรวมแล้วก็คือ500ดิรฮัมอันนี้เป็นซอดากหรือมหัตที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับภรรยาของท่านนะครับฉะนั้นริวายะห์ของท่านหญิงไอชะห์นี่เป็นการเฉลี่ยมา12อุกิยะห์แล้วก็อีกครึ่งอุกิยะห์เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่า1ดิรฮัมเนี่ย1อุกิยะห์เนี่ย40ดิรฮัมก็40คูณ12ก็ได้480นั้น1ครึ่งของอุกิยะห์นี่1อุกิยะห์40ดิรฮัมใช่มั้ยครึ่งนึงก็คือ20นะครับครึ่งดิรฮัมนัชนะก็คือครึ่งดิรฮัมเนี่ยก็คืออีก20ก็480ไปบวกกับอีก20ก็เป็น500ดิรฮัมนะครับเป็น500ดิรฮัมซึ่งอันนี้คือซอดาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือมะฮัจของท่านนบีนะครับถ้าเทียบเป็นริยาลนะถ้าเป็นเงินของซาอุดีเนี่ยถ้าเราตีว่า1ริยาลเนี่ยประมาณ10บาทมันขึ้นลงบางทีก็10กว่าบาทบางทีก็น้อยกว่าถ้าเราตีมา10บาทเนี่ยก็ประมาณ140ริยาล140ริยาลนี่ก็ประมาณถ้าเราตีแล้วก็คูณ10ก็ 1,400 ตีมาสัก 1,400-1,500 นะครับ 1,500 บาทโดยประมาณก็เมื่อสมัยนบีนะถ้าตีเป็นริยาลนี่ก็ประมาณ 1,400-1,500 โดยประมาณนะครับฉะนั้นเราได้ทราบตรงนี้แล้วนะครับว่ามาฮัจที่ดีหรือซอดาคที่ดีคืออะไรครับคือไม่ต้องสูงมากนะครับไม่ต้องสูงมากเอาพยายามน้อยๆไว้นะครับน้อยๆไว้แล้วก็อย่าพยายามอย่าแพงอย่าอัพให้มันสูงอะไรต่างๆนะครับเพราะนบีบอกว่าคอยรุซอดากีไอซารอฮูมาฮัจที่ดียิ่งคือมาฮัจที่ง่ายง่ายก็คือผู้ชายนั้นสามารถที่จะจ่ายได้นะครับเป็นสิ่งง่ายสำหรับผู้ชายที่จะให้ไม่ได้ห้ามที่จะจ่ายเยอะนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงตรงนี้ถ้ามีความสามารถนี่ก็เอาเลยครับแต่ว่าที่บอกตรงนี้หมายถึงว่าผู้ชายเนี่ยไม่มีความสามารถนะครับจ่ายไม่ไหวเนี่ยแล้วก็มาฮัจญ์แพงๆก็แย่นะครับเลยต่อไปครับถ้าหากว่ามาฮัจญ์เนี่ยมันแพงแล้วก็เป็นการสร้างความลำบากให้กับสามีหรือผู้ชายเนี่ยอันนี้ถือว่ามัซมูมเป็นสิ่งที่น่าตำหนินะครับเป็นสิ่งที่น่าตำหนิก็คืออะไรคือการถ้าหากว่ามหัศสูงนะเมื่อกี้บอกโดยพื้นฐานแล้วเป็นบทบัญญัติเป็นมัชรูอ์คือพยายามมหัศถูกๆน้อยๆต่อมาประเด็นที่2เราก็คือหากถ้าหากว่ามหัศมันสูงมากๆแล้วเกิดความลำบากกับคนที่จะจ่ายหรือฝ่ายชายเนี่ยอันนี้ของอัซซาวจ์ก็คือผู้ชายเป็นผู้จ่ายนะมหัศเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับตรงนี้คำมีหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามชายคนหนึ่งว่าท่านเนี่ยแต่งเนี่ยจ่ายมะฮัจญ์เท่าไหร่เขาบอกอัรบะอีกอละอะลาอัรบะอีอาวากินซีอุกียะนะครับ1อุกียะนี่40ดิรฮัมใช่มั้ยก็คูณ4 4660ดิรฮัมเขาบอกว่าซีอุกียะนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซีอุกียะเนี่ยนะก็ประมาณ160ดิรฮัมเนี่ยนะท่านนบีว่ากามาตันฮิตูนะมินอุรดีฮาซันจับันนะครับกามากะอันนามาตันฮิตูนะมินอุรดีฮาซันจับันรีวายะหรือสำนวนเนี่ยคล้ายๆกันบางรีวายใช้คำว่ามีฟิดดอด้วยท่านนบีว่าซีอุกิยะเนี่ยประมาณ160ดิรฮัมเนี่ยนะก็ประหนึ่งว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเจาะภูเขาด้านนี้แล้วแปลว่าอะไรครับเป็นการเปรียบว่ามันลำบากมันยากมันเยอะมันเหนื่อยนะนี่นบีบอกเขาบอกซีอุกิยะเนี่ย160ดิรฮัมนบีบอกว่าพระหนึ่งว่าท่านเนี่ยเจาะภูเขาด้านนี้แล้วเป็นการเปรียบครับบะมานาฮาซันกะลามกะรอฮียะตุอิกซาริลมะฮรบินิสบะติอิลาฮาลิซซาวจ์นะครับเป็นการเปรียบว่าไม่สมควรที่จะมะฮรสูงๆนะสำหรับสภาพของผู้ชายนะที่เขาไม่สามารถที่จะจ่ายได้นะฉะนั้นจากตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการอิงการ์ดจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเป็นการบอกว่าไม่สมควรไม่เหมาะสมนะกลายเป็นการปฏิเสธจากท่านนบีว่าการที่จะมาฮัจญ์เยอะๆนะครับแล้วก็มันเป็นความยากลำบากสำหรับฝ่ายชายทั้งที่เราผ่านมาแล้วว่าของนบีเนี่ยเยอะกว่านี้นะนั้นเขาบอกว่าฟันอิบรอฮิมฮาลิซซาวจ์นั้นก็จะพิจารณาเนี่ยก็ดูสภาพของผู้ชายจริงนบีเนี่ยเยอะกว่าที่บอกไปเพราะนบีเนี่ยบอกไปแล้วว่าประมาณ500ดิรฮัมชายคนนี้เนี่ยจ่ายไป160ดิรฮัมก็น้อยกว่านบีแต่น้อยกว่านบีแต่สภาพของชายคนนี้เนี่ยเขา100ดิรฮัมเนี่ยมันก็เยอะสำหรับเขาอะนะนั้นมันก็ดูสภาพของผู้ชายว่าหรือฝ่ายชายว่าเขาจะจ่ายได้แค่ไหนถ้าเขามีความสามารถจ่ายได้ก็ไม่มีปัญหาครับ
แต่ที่บอกว่าเป็นที่น่าตำหนิคือฝ่ายชายเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ได้มีศาสนาดีแหละนะแต่ว่าวาลีหรือพ่อของผู้หญิงหรือว่าวาลีของผู้หญิงเขาก็จะเรียกสูงนะแล้วเขาไม่สามารถที่จะจ่ายให้ได้อันนี้ก็จะเป็นผลเสียที่ตามมานะครับประการต่อมาครับถ้าหากว่าผู้ชายจะจ่ายได้นะมีความสามารถจ่ายได้มีตังค์รวยนะมีมันนี่เยอะเลยมีตังค์เยอะเลยนะก็ไม่เป็นไรครับที่จะให้มาฮัจญ์เยอะๆไปเลยไม่เป็นไรนะที่จะให้เยอะๆกษัตริย์นายาชีเนี่ยนะครับกษัตริย์นายาชีเนี่ยแต่ง นะครับแต่งท่านหญิงอุมมุฮาบีบะให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยให้มาฮัจญ์กับนางหรืออุมมุฮาบีบะเนี่ย 4,000 นะครับ 4,000 เยอะมากนะครับ 4,000 แล้วก็ 4,000 ดิรฮัมเยอะของนบีแต่งเนี่ยให้ไป500ดิรฮัมแต่นี่ว่าให้กษัตริย์นายาชีเนี่ยแต่งอุมมุฮาบีบะให้กับท่านนบีหมายถึงกษัตริย์นายาชีเนี่ยจ่ายมาฮัจญ์ให้นะแล้วแต่งอุมมุฮาบีบะให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมุฮาบีบะห์นี่เป็นภรรยาของท่านนบีก็คือนายาชีเนี่ยเขาแต่งให้แล้วก็จ่ายให้กับอุมมุฮาบีบะห์นี่ 4,000 ดิรฮัมนะครับแล้วก็เขาก็ส่งนะครับอุมมุฮาบีบะห์ไปยังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งมาให้เพราะเขาอยู่ที่เนี่ยเป็นกษัตริย์แห่งฮาบาชะเอธิโอเปียก็ต้องส่งมาให้นะส่งมากับชุรฮ์บินอิบนุฮะซานะพามาให้นะครับฉะนั้นจากตรงนี้นะครับก็เป็นการชี้เห็นว่าผู้คนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของฐานะนะครับความเป็นอยู่มีความรวยความจนก็แตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องดูสภาพของฝ่ายชายเหมือนกันนะครับหรือผู้ที่มาขอก็อย่าได้เรียกมาฮัจญ์จนกระทั่งเป็นหนี้เป็นศีลเป็นอะไรต่างๆนะครับถ้าผู้ชายอยู่ในศาสนาอะไรดีต่างๆนะฟังบรรยายอยู่ในหลักการศาสนาดีนี่ก็นิกะห์นะครับถึงแม้ว่าอาจจะน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรหากคนอื่นเขาอาจจะแต่งกันอย่างละ5อันนี้อาจจะอย่างละ2อย่างละ3สมมุติทอง3บาทเงิน 30,000 สมมุติก็นะครับก็แต่งเถอะนะครับก็แล้วอินชาอัลเลาะห์ก็จะมีบารอกะห์เพราะว่าลูกเขยหรือฝ่ายชายนี่เขาอยู่ในหลักการศาสนาเขาก็ต้องดูแลลูกของเราครับแต่ว่าอาการเป็นอยู่อาจจะไม่ค่อยดีนักแต่ว่าถ้ามีศาสนาเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรานะครับฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยอยู่ในหลักการนะครับแต่ว่ามีนิดนึงว่าถ้าหากว่าเรียกมหัจญ์สูงถ้ามีกระจายนะแต่ว่าเรียกสูงหรือจ่ายเยอะเนี่ยเพื่อโชว์นะเพื่อโอ้อวดอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะแสดง power นะโอ้สมมุติว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเรียกอย่างละ10ทอง10บาทเงินแสนหนึ่งสมมุติโอ้ฉันมีจ่ายนี่น้อยๆเดี๋ยวให้อีกอย่างละ5เลยหมายถึงว่าอย่างละ5นี่หมายถึงเงิน 500,000 น่ะนะทอง50บาทนะที่ว่าบอกอย่างละทอง10บาทเงิน 10,000 ก็คือแสนหนึ่งเนี่ยนะพูดไปพูดมาก็อย่างหมื่นก็งงก็ให้ไปเลยให้ทำไมอ่ะเอาให้นี่โชว์หน่อยมีตั้งเหรอที่แถวรามคำแหงเนี่ยเยอะแยะเส้นนั้นไล่เป็น10ล้าน20ล้านนะโชว์หน่อยอันนี้ก็จะผิดนะก็ไม่เหมาะสมก็จะบาปด้วยเพราะโชว์ว่ามาให้มาฮัจญ์เนี่ยว่าโชว์ว่ามีเยอะอยากจะให้แต่ถ้าหากว่าอยากจะให้โดยความตั้งใจไม่ได้โชว์ไม่ได้โอ้อวดนะนั่นเป็นได้หรอกก็ให้เขาไปเถอะเขาบอกเงินแสนหนึ่งทอง10บาทแล้วก็ให้ไปเพิ่มไปอะไรแล้วแต่มีความสามารถก็ให้เพิ่มไปนะครับแต่ว่าอย่าโชว์นะอย่าโอ้อวดนะครับอย่าโอ้อวดเราเหลืออีกเดี๋ยวเราคงพักกันก่อนไหมนะครับเหลืออีกประเด็นในเรื่องของมาฮัจญ์เป็นของผู้หญิงไม่ใช่ของวาลีมาฮัจญ์เนี่ยเป็นของผู้หญิงไม่ใช่ของวาลีแต่จะมีคีราฟนิดนึงกับวาลีคนนึงที่นักวิชาการบางท่านอนุญาตว่าเอาได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายหญิงนะสามารถเอาได้แต่มีรายละเอียดนิดนึงที่นักวิชาการกลุ่มนึงพออนุโลมแต่โดยหลักแล้วนี่ก็เขาบอกว่าเป็นของผู้หญิงไม่ใช่ของวาลีแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ความหมายของสินสอดซึ่งได้เคยบอกไปแล้วนะครับสินสอดค่าน้ำนมอะไรตรงเนี้ยนะครับอินชาอัลเลาะห์จะได้พูดถึงตรงนั้นแล้วก็พูดถึงประเภทของมาฮัจญ์นะก็จะนำสองประเภทนี้ก่อนแล้วประเภทที่3นี่ค่อนข้างจะยาวและมีรายละเอียดนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็คงจะได้ต่อในครั้งหน้าในประเด็นที่3มานะในเรื่องของอันวาอุลมาฮัจญ์หรือประเภทของมาฮัจญ์เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วมาพบกันในช่วงที่2ของรายการคุยฟิกครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์อะมาบาดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการคุยฟิกนะครับวันนี้ก็เสียงจะแหบนิดนึง
ครับไม่นิดนึงเยอะเหมือนกันแหละนะครับแก่ไปเยอะนะก็อินชาอัลเลาะห์นะครับช่วยขอดุอาให้ผมด้วยนะครับในการที่จะให้เสียงกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมนะที่ใช้เสียงใช้อะไรเยอะๆมันก็ทำให้เราล้าไปแหบไปบ้างนะครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับหรือสองประเด็นอย่างที่บอกแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวช่วงท้ายก็เปิดสายกับท่านพี่น้องนะครับเปิดสายกับท่านพี่น้องในช่วงท้ายนะตอนนี้เหลือประเด็นที่ยังค้างอยู่ตรงนี้เรื่องของซอดาร์กหรือว่ามาฮัดนะครับเดี๋ยวดูประเด็นต่อไปเลยอัสซอดาคุฮักกุลลิลมะรอะติวะลัยซะลิเอาลียาอีฮามาฮัดเป็นของผู้หญิงไม่ใช่ของวาลีนะครับมาฮัดเป็นของผู้หญิงไม่ใช่ของวาลีมาฮัดเราได้บอกไปแล้วว่าสิ่งที่ฝ่ายชายให้กับฝ่ายหญิงเป็นการทดแทนเป็นการให้เกียรติในต่างๆได้อธิบายไปอยู่ตลอดนะเรื่องของความหมายซอดาคและความหมายของสินสอดที่เราพูดกันเนี่ยเดี๋ยวเราดูความหมายของสินสอดนะครับสินสอดอันนี้ได้เคยพูดไปบ้างแล้วนะครับเรื่องของสินสอดนะความหมายของสินสอดนะครับสินสอดเนี่ยถ้าเป็นนอนหนูก็เป็นนามนะเป็นคำนามเงินที่ฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาหญิงที่จะแต่งงานเป็นค่าน้ำนมหรือบางทีก็เรียกข้าวป้อนนะส่วนกฎหมายถึงทางด้านภาษาด้านกฎหมายเนี่ยหมายถึงทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิงแล้วแต่กรณีเพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรสอันนี้คือสินสอดคือเงินที่ฝ่ายชายนะครับให้แก่บิดามารดาหญิงแสดงว่าสินสอดนี่คือสิ่งที่ฝ่ายชายให้กับบิดามารดาเราบอกไปแล้วว่ามะฮัดคือสิ่งที่ฝ่ายชายให้กับฝ่ายหญิงผู้หญิงนะครับให้กับผู้หญิงดูอีกอันหนึ่งค่าน้ำนมนะครับค่าน้ำนมนะครับเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นให้เป็นค่าน้ำนมนะครับก็อันนี้นี่ไม่ได้มาแต่งเองหรือเมคเองนะครับอันนี้เอามาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542นะครับค่าน้ำนมก็คือเงินที่ฝ่ายชายต้องจ่ายให้แก่บิดามารดาฝ่ายหญิงในการสู่ขอเพื่อตอบแทนเป็นค่าเลี้ยงเป็นค่าที่ได้เลี้ยงดูมานี่ค่าน้ำนมเสียน้ำนมอะไรต่างๆนะก็เรียกกันค่าน้ำนมก็คือฝ่ายชายจ่ายให้ฝ่ายหญิงได้จ่ายให้บิดามารดานะครับฝ่ายหญิงในการที่ไปสู่ขอใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อตอบแทนเป็นค่าที่ได้เลี้ยงดูมาก็ให้พ่อแม่ที่เลี้ยงดูผู้หญิงมานั่นแหละก็ให้ไปนั้นมะฮัดของเรานี่ก็จะไม่ตรงกับคำว่าสินสอดแล้วก็ค่าน้ำนมนะครับดังนั้นก็ทางที่ดีก็พูดความหมายของคำว่ามะฮัดนะแล้วให้เป็นคิดที่เข้าใจว่ามะฮัดคืออะไรนะครับมะฮัดเนี่ยเป็นของผู้หญิงเมื่อกี้บอกไปแล้วไม่ใช่ของวาลีวาลีคืออย่างเช่นผู้ปกครองอย่างเช่นพ่ออันดับหนึ่งพ่อปู่นะครับเรื่องของลุงก็คือฝ่ายพ่อนะพานเน้นย้ำว่าคนเป็นวลีฝ่ายพ่อเป็นพ่อเป็นปู่ตาก็ไม่ใช่ใช่ไหมฝ่ายทางแม่พ่อปู่ลุงพี่ชายของพ่อน้องชายของพ่อเป็นอาเป็นพี่ชายน้องชายของผู้หญิงนะครับหรือเป็นลูกของผู้หญิงนี้เป็นต้นนะครับมีบางทัศนะหรือนักวิชาการบางท่านคิดบอกว่ามะฮัดเนี่ยเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงนะครับของผู้หญิงเลยนะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นหัวข้อด้วยนะครับเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงนะครับเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงมีบรรทัศนะบอกว่าแต่ถ้าว่ามีคนหนึ่งนะที่อนุญาตที่จะเอาได้ก็คือบิดาของผู้หญิงเป็นพ่อนะครับที่สามารถเอามหัศนั้นได้ตราบใดที่ไม่ทำให้เธอต้องเดือดร้อนนะนักวิชาการบอกว่าเอาได้นะแต่ต้องไม่ทำให้ผู้หญิงหรือลูกสาวเนี่ยเดือดร้อนและเธอไม่มีความจำเป็นต้องใช้มันถึงแม้ว่าผู้หญิงจะไม่อนุญาตก็ตามทัศนะกลุ่มหนึ่งบอกว่าทัศนะกลุ่มหนึ่งนะบอกว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยบอกว่าเป็นของผู้หญิงเลยไม่มีใครวาลีเนี่ยเอาไม่ได้อันนี้ประการอันนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งบอกว่าวาลีเอาไม่ได้ยกเว้นคนเดียวคือพ่อเนี่ยสามารถเอาในส่วนของมาฮัดตรงนี้ได้นะครับตราบใดที่ไม่เดือดร้อนนะอย่างเช่นลูกเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่มีแหละลูกสาวเราก็อาจจะเอามาส่วนหนึ่งแล้วก็มาฮัดนี่ก็ได้มาเยอะสมมติว่าเป็นแสนสมมติแล้วก็เอามาสักหมื่นสมมติว่า15,000อาจจะมาใช้มาอะไรมีความจำเป็นนะครับแล้วก็นางก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้มันก็มีเหลือเยอะนะครับอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้มันถึงแม้ว่าจะไม่อนุญาตก็คือลูกสาวไม่อนุญาตนี่ก็เอาได้นะครับอันนี้ทัศนะหนึ่งของนักวิชาการนะครับนักวิชาการที่บอกว่าเป็นของผู้หญิงเนี่ยยกอายันกุรานไม่มีวลีคนไหนเนี่ยมาให้เอาเนี่ยนะครับที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอาตุนนิซาอัศอดุกอติฮินนะเนี่ยละตันและจงให้แก่บรรดาหญิงที่ซึ่งมะฮัดของนางถือว่าเป็นความจำเป็น
อันนี้ก็คือให้กับผู้หญิงนะวาตุนนิซาจงให้กับผู้หญิงนะครับในอายะห์นึงอัลเลาะห์บอกว่าฟะมัสตัมตะอ์ตุมบิฮิมินฮุนนะฟะอาตูฮุนนะอูจูรฮุนนะฟะรีฎอในนั้นหญิงใดที่พวกเจ้าเสพสุขด้วยนางจากบรรดาหญิงเหล่านั้นเนี่ยก็จงให้แก่พวกนางอัลเลาะห์บอกฟะอาตูฮุนนะอูจูรฮุนก็จงให้แก่พวกนางซึ่งสินตอบแทนกับพวกนางตามที่ได้กำหนดไว้นั้นจากอายะห์ตรงนี้นะครับเรื่องอื่นเป็นการเห็นว่าซอดากหรือมะฮัดนั้นเป็นฮักกุลลินมะรอะห์เป็นสิทธิ์ของผู้หญิงก็ไม่ได้ญาติที่คนอื่นนะครับทัศนะนี้บอกว่าพ่อนี่ก็ไม่ได้คือวะลีคนไหนนี่ก็ไม่ได้เป็นของผู้หญิงเลยนะครับก็ไม่ได้ญาติที่จะใครที่จะมาเอาจนกระทั่งมัซฮับอัชชาฟิอียะห์อัชชาฟิอียะห์แล้วก็ฮานาบิลาเนี่ยเห็นว่ามารยาทที่ผู้ชายหรือสามีเนี่ยจะมอบมะฮัดให้กับคนอื่นจากภรรยาผู้หญิงอ่ะนะนะไม่อนุญาตหรือว่ากินของนางเช่นนางอาจจะมีตัวแทนถ้าไม่อนุญาตที่จะไปส่งให้คนอื่นถ้านางมีตัวแทนก็ส่งให้กับตัวแทนของนางนะครับหรือคนที่ผู้หญิงอาจจะอนุญาตว่าเอาไปให้คนนั้นคนนี้ได้รับฝากหรืออะไรต่างๆหรือว่าแบ่งให้แล้วแต่เพราะเป็นสิทธิ์ของนางนะครับฉะนั้นอันนี้ชาฟิอียะห์และฮานาบิลาห์นี่ก็เข้มเลยในเรื่องนี้ว่าในการที่จะส่งมอบมาครับตรงนี้นะครับถามว่าเรื่องตรงนี้มันมีไหมบางทีก็ในสังคมของมุสลิมนี่แหละนะครับบางทีลูกได้มาฮัดมาได้ซอดากมานี่ก็พ่อแม่นี่ก็เอาบางส่วนบางทีจะด้วยไม่ได้ความเต็มใจของลูกสาวอะไรต่างๆบ้างนะครับก็แนะนำว่านะคนเป็นลูกสาวเนี่ยนะครับพ่อแม่เลี้ยงดูมาเนี่ยไม่รู้จะกี่ปีกี่ปีบางทีก็20กว่าก็จะแต่งบางทีก็30กว่าเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่มาเลี้ยงดูมาพ่อแม่ไม่เคยจดเลยค่านมเท่าไหร่แพมเพิร์สเท่าไหร่ค่าเรียนเท่าไหร่ค่าเทอมเท่าไหร่ค่ารถค่านู่นอะไรเยอะแยะเนี่ยไม่รู้กี่ล้านเนี่ยพ่อแม่ไม่เคยจดนะครับแล้วก็เนี่ยไม่เคยจดเลยนะว่าต้องให้ลูกเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อลูกได้มาแล้วเนี่ยถามว่าลูกเนี่ยจะไม่แบ่งตรงนี้ให้พ่อให้แม่มั้งหรือนะพ่อแม่นี่นะโดยเฉพาะคนมีศาสนานี่ก็จะไม่ยุ่งอยู่แล้วของลูกนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยนะก็จะไม่ยุ่งของลูกอยู่แล้วแต่ด้วยความเป็นลูกถ้าเป็นลูกมีศาสนานี่แน่นอนครับก็จะแบ่งให้กับพ่อกับแม่บ้างนะครับอันนี้ก็ถ้ามีศาสนาทั้งหมดนะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งอะไรเนี่ยก็อินชาอัลเลาะห์เนี่ยก็จะไม่ต้องไปเข้าอยู่ในเรื่องของว่าลูกไม่พอใจพ่อมาเอาอะไรต่างๆนะเพราะมีศาสนานี่พ่อก็จะไม่ไปยุ่งถ้าลูกให้มาก็รับนะลูกมีศาสนานี่ก็นึกถึงอะไรเป็นคนที่กตัญญูนะพ่อแม่เลี้ยงดูมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่เคยมาทวงมาอะไรไม่เคยมาจดบันทึกว่าเลี้ยงดูมา2ล้าน3ล้านที่จ่ายไปเรื่องเรียนเรื่องนู่นเรื่องนี่นะครับก็ลูกก็ให้แบ่งให้พ่อบ้างนะให้แม่บ้างตรงนี้ก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรเลยเพราะถ้าผู้หญิงบอกว่าเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงทั้งหมดนะครับและผู้หญิงสามารถจะให้ใครก็ได้แต่ว่าใครล่ะเหมาะสมที่จะได้รับตรงนี้มากที่สุดถ้าไม่ใช่พ่อใช่แม่นะครับเลี้ยงดูมานะฉะนั้นก็ผู้หญิงก็ให้พ่อแม่นะครับแล้วก็พ่อแม่ก็จะไม่ต้องไม่ไปบังคับหรือตั้งเงินคงเงินขายนี่จะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการนิกาอะไรต่างๆด้วยนะครับนะครับต่อมาครับดูประเภทของมะฮัดอันว่าอุนมะฮัดหรืออันว่าอุนมูฮูดอันว่าอุนมะฮัดนะครับประเภทต่างๆของมะฮัดอันนี้ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะครั้งนี้เราก็พูด2อย่างนะ2เรื่องตรงนี้เกี่ยวกับประเภทของมะฮัดมะฮัดเนี่ยหากว่าพิจารณาในเรื่องของการตกลงกันแล้วในเรื่องของมูลค่าเรื่องของราคาเนี่ยนะอันนี้ก็สามารถแบ่งได้ว่าเจาะจงหรือบอกชื่อหรือไม่ได้บอกชื่อว่าเป็นอะไรอาจจะตกลงกันในเรื่องของมูลค่าสมมติว่าแสนหนึ่งของนั้นแสนหนึ่งแต่ไม่ได้เจาะจงไม่ได้เรียกตัสมียะคือบอกว่าแสนหนึ่งเนี่ยมันคืออะไรบ้างมันเป็นเงินมันเป็นทองมันเป็นมูลค่าอะไรบ้างสมมติหรือว่าแสนหนึ่งไม่พูดอะไรเลยบอกแสนจบแต่แสนหนึ่งบอกว่าคืออะไรเจาะจงไปว่าเป็นเงินนะเป็นทองเท่านั้นเท่านี้นะอันนี้ก็จะแยกอย่างนี้ได้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดหรือถ้าหากว่าพิจารณาว่าในช่วงเวลาของการจ่ายเลยหรือว่าเดี๋ยวจ่ายทีหลังหรือจ่ายทีหลังเนี่ยจ่ายเลยจ่ายบางส่วนก่อนแล้วเดี๋ยวทยอยจ่ายจ่ายเลยนี่หมายถึงว่าจ่ายไปบางส่วนจ่ายหมดเลยกับจ่ายบางส่วนนะหรือว่าจ่ายทีหลังนี่ค่อยๆจ่ายหรือว่ามาเป็นก้อนเลยทั้งหมดที่ตกลงกันนี่ก็สามารถแยกได้ว่าจ่ายเลยหรือว่าจ่ายช้าหน่อยหรือว่าจำนวนถ้าพิจารณาถึงจำนวนที่ผู้หญิงสมควรได้รับทั้งหมดเลยครึ่งนึงหรือเป็นมุตอะห์หรือว่าเป็นการปลอบใจนะครับหรือเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกหรือว่าประโยชน์ให้กับนางเนี่ยอินชาอัลเลาะห์อันหลังเนี่ยจะมีรายละเอียดอินชาอัลเลาะห์เราก็จะยกยอดไปพูดครั้งหน้านะครั้งนี้เราจะพูด2อันแรกก่อนอันแรกครับอัลมะฮรุลมุซัมมาวัลมัสกูตุอันฮุนะครับก็คืออันแรกนะประเภทของมะฮัดอันแรกเนี่ยส่งเสริม
ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงกันเลยว่ามะฮัจเท่าไหร่แล้วก็กำหนดไปเลยว่ามันคืออะไรเพื่อตัดสินหรือตัดปัญหาในเรื่องการที่จะมีปัญหาในภายหลังนี่ก็มาทะเลาะกำหนดเหมือนกันบอกว่าโอเค 200,000 นะ 200,000 ก็บอกไปเลย 200,000 ว่าคือมันเป็นทองเท่ากับจำนวน 100,000 บาทน่ะคือเป็นทองก็ซื้อทองจำนวน 100,000 บาทแล้วก็เงินสดอีก 100,000 ก็เป็น 200,000 อ่ะอย่างงี้ก็กำหนดไปเลยเพราะถ้าบอก 200,000 นะ 200,000 นี่มันอะไรบ้างอ่ะเป็นเงินป่ะเป็นทองป่ะเป็นแหวนเพชรป่ะจักรยานป่ะจักรยานสีอะไรบางทีผู้หญิงชอบจักรยานสีแดงอย่างเงี้ยชอบมอเตอร์ไซค์ก็บอกไปเลยว่าจะให้อะไรหรือเจาะจงไปเลยว่านี่นะนี่นะแพ็กเกจเอามาดูเลยนี่จะเอารุ่นไหนเนี่ยให้อ้าวมอเตอร์ไซค์1คันสมมุติเอา3ล้อซาเล้งอะไรเนี่ยจะเอาเนี่ยเอาทำอาชีพอะไรเนี่ยนะเอาไปก็คุยกันให้ชัดเจนว่าเอาอะไรนะครับว่าเป็นยังไงผู้ชายก็เสนอไปว่าเออให้อย่างงี้อย่างงี้นะครับก็คุยกันจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังว่าเอ้ยไอ้ 200,000 นี่มันมีอะไรบ้างเอาบางคนเอา 100,000 นึงก็เป็นเงินสดฝ่ายผู้หญิงฝ่ายวลีผู้หญิงก็เข้าใจว่าอีก 100,000 นึงน่าจะเป็นทองไหนได้ก็ทองเหมือนกันนะทองม้วนซื้อทองม้วนมาให้ 100,000 นึงซื้อมากี่ร้อยปีก็ไม่รู้เล่นทองม้วนมาเลยหรือบางทีเป็นทองดำเล่นมะม่วงมา200กิโล300กิโลเงี้ยแต่จริงๆเขาจะเอาทองคำจะเอาทองดำดอเด็กคอควายเขียนผิดทองดำมะม่วงทองคำก็จะเอาทองคำคุยเลยครับจะเป็นรูปพรรณเป็นทองแท่งหรืออะไรเนี่ยก็บอกไปเลยเนี่ยเอาเนี่ยเตรียมเนี่ยให้เนี่ยโอเคไหมเป็นเงินสด 100,000 เป็นทองรูปพรรณ3บาท4บาท5บาทว่าไปจักรยานสีแดงคันนึงชอบใช่มั้ยจักรยานสีแดงเอาไปโอเคก็ตกลงกันแล้วจะได้มีปัญหาทีหลังว่าโอ้มันอะไรเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับถ้าตกลงกันอันนี้ส่งเสริมให้ตกลงกันอยู่แล้วจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังนะครับและเมื่อตกลงกันแล้วก็จะเป็นที่ฝ่ายชายจะต้องดำเนินการหรือจะต้องนำมะฮัจเนี่ยให้กับฝ่ายหญิงตามที่ได้ตกลงกันไว้นะครับอันมะฮัจอันมุตตะฟักอะไรเนี่ยมะฮัจที่ได้ตกลงกันไว้ก็ตกลงอะไรไว้นี่ก็ต้องให้ตามนั้นนะครับประการต่อมาครับอนุญาตที่จะอากัดนิกะฮ์นะโดยที่ไม่ได้บอกหรือเรียกในเรื่องของมะฮัจหมายถึงว่าบอกว่าเป็นอะไรไม่ได้บอกเมื่อกี้เราบอกว่าส่งเสริมให้ทำอย่างนั้นน่ะและควรเป็นอย่างนั้นแล้วก็ส่งเสริมแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยคือคุยกันให้เคลียร์เป็นเงินเท่าไหร่เงินสดเท่าไหร่ทองรูปพรรณเท่าไหร่เป็นแหวนเพชรใช่ไหมอะไรจะให้เพิ่มโอเคตกลงแค่นี้แต่ส่วนผมจะมีเพิ่มอีกอย่างสองอย่างว่าไปอันนี้คือเพิ่มไม่เป็นไรไม่ได้ตกลงเพิ่มกันนี้ก็ฝ่ายชายแต่ถ้าตกลงกันคุยกันให้เคลียร์นะครับนะครับดังนั้นมะฮัจที่ได้กล่าวหรือไม่ได้กล่าวเนี่ยหัวข้อของเราเนี่ยเมื่อกี้มะฮัจที่กล่าวแล้วก็คือบอกว่าเป็นอะไรส่วนที่ไม่ได้บอกล่ะถ้าอาการนิกาแล้วไม่ได้บอกเช่นบอกว่า 100,000 แต่ไม่บอกว่า 100,000 มันเงินสดหรือมันเป็นทองหรือเป็นอะไรถ้ามันลักษณะอย่างนี้เนี่ยนักวิชาการบอกว่าต้องให้มะฮรุนมิสนะครับมันไม่บอกอ่ะนะครับหรือไม่ได้คุยเลยมะฮัจนี่ต้องมีนะแต่ไม่ได้คุยเลยว่ามันเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะคุยเป็นมูลค่านะครับแต่ไม่บอกว่าคืออะไรถ้าไม่คุยเลยอย่างเช่นก็ดูว่าผู้หญิงคนเนี้ยความสวยเป็นยังไงไม่คุยเลยนะว่ามหัศต้องมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกจำนวนเท่านั้นตอนนี้หรือเป็นอะไรความสวยเป็นยังไงความโสดเปล่าโสดหรือว่าเป็นม่ายนะครับการศึกษาเป็นยังไงตระกูลเป็นไงต่างๆดูผู้หญิงคนเนี้ยกับเครือญาติของฝ่ายพ่อนะครับกับพี่น้องเนี่ยเขาได้ไงอย่างเช่นพี่เนี่ยแต่งไปได้อย่างละห้าทอง 50,000 เงิน5บาทสมมุติไอ้น้องสาวก็น่าจะได้ประมาณนั้นแหละถ้าหากว่ากำหนดนะแต่ถ้ากำหนดมีผู้ชายมาขอให้น้องสาวนี่ให้อย่างละ10ก็ว่าไปแต่นี่หมายถึงว่าไม่ได้กำหนดเมื่อไม่ได้กำหนดแล้วมันมะฮรุนมิสก็ดูว่าพี่สาวน้องสาวนี่เขาได้กันยังไงอย่างละ5โอเคถ้าไม่กำหนดก็ให้ประมาณนั้นนะครับเป็นทอง 50,000 จะทอง 50,000 ทอง5บาทเงิน 50,000 อ้าวพี่ได้อย่างงี้แล้วถ้าคนที่คนน้องเนี่ยเข้ามาขอแล้วไม่กำหนดอะไรก็ให้พอๆกับคนที่พี่นะอย่างละ5อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ดูด้วยดูความสวยความสาวการศึกษาอะไรต่างๆนะก็มีตรงนี้พิจารณาดูว่าเป็นยังไงกับหรือว่าคนในมูเกมของเนี่ยผู้หญิงเค้าเนี่ยเรียนขนาดเนี้ยหน้าตาสวยเงี้ยน่ะสวยอย่างเงี้ยเค้าได้กันประมาณเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับอันนี้คือเรื่องมะฮรุนมิสถ้าไม่กำหนดถ้าไม่เจาะจงนะแต่ที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยบอกไปแล้วเจาะจงคุยไปเลยว่าจะให้อย่างเท่าไหร่คุยกันไปมีอะไรบ้างบอกไปเลยนะครับ
นี่คือมะฮัจที่กล่าวหรือไม่ได้กล่าวถ้ากล่าวว่าไปตามที่กล่าวถ้าไม่ได้กล่าวให้เป็นมะฮรุนมิสก็คือที่ผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเขาได้ยังไงในวัยอย่างนี้ในการศึกษาอย่างนี้ในหน้าตาอย่างนี้ความโสดความสาวเนี่ยเป็นยังไงพิจารณาดูนะครับอีกอันหนึ่งอันมะฮรุนมุอัจจัลวัลมุอัจจัลนะครับมะฮัจที่มหัศที่อะไรมหัศเร็วมหัศช้านะที่บอกไปมหัศเร็วมหัศช้านะครับมหัศเร็วมหัศช้าโอ้โหคนบอกว่าส่งถึงที่เลยอ่ะหรือยังไงเดลิเวอรี่หรือว่าเป็นยังไงพิซซ่าเลยเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ใส่กองหลังไปส่งเลยอ่ะมอเตอร์ไซค์คว่ำทองกระจายตังหายหมดมหัศเร็วมหัศช้าอ่ะโดยหลักแล้วในพื้นฐานแล้วมหัจเนี่ยนะครับให้รีบจ่ายโดยพื้นฐานนะอัลอัสลุอาซอนเนี่ยมหัจเนี่ยให้รีบจ่ายและผู้หญิงเนี่ยให้ได้รับมหัจนั้นก่อนที่จะดูคูนหรือร่วมหลับนอนกับผู้หญิงแล้วผู้หญิงสามารถที่จะปฏิเสธได้นะปฏิเสธไม่ถึงว่าจะร่วมหลับนอนนี่ปฏิเสธได้จนกว่าจะรับมหัจก่อนผู้หญิงมีสิทธินะโดยพื้นฐานแล้วให้ส่งมอบมหัจก่อนที่จะร่วมหลับนอนกับภรรยาให้ไปเลยก็ส่วนใหญ่เราก็จะให้กันวันนิกะห์นะวันนิกะห์กันบางคนก็อาจจะให้ไปก่อนนะครับก็ให้ไปเช่นวันนิกะห์นี่ยังนิกะห์แล้วก็รับไปแล้วก็ร่วมหลับนอนแต่ถ้าหากว่ายังไม่ส่งมอบผู้หญิงก็มีสิทธิ์นะปฏิเสธที่จะยังไม่ร่วมหลับนอนถ้าหากว่าไม่ส่งมอบมาอันนี้คือโดยพื้นฐานนะครับแล้วก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าอันนั้นคืออะไรคือโดยพื้นฐานนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ชาวซาลัฟเนี่ยก็ทำอย่างนี้ก็คือส่งมอบมาฮัดก่อนเลยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยถามท่านอาลีที่จะร่วมหลับนอนกับฟาติมาลูกสาวนบีเพราะว่าอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้แต่งงานกับลูกสาวท่านนบีคือท่านหญิงฟาติมารอฎิยัลลอฮุอันฮะนบีก็ถามว่าให้อะไรกับฟาติมาบ้างล่ะนะครับท่านอาลีนี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีด้วยนะท่านอาลีก็เป็นลูกน้องของท่านนบีด้วยเพราะว่าอาลีเนี่ยเป็นลูกอาลีเนี่ยบิตอลิบนะครับอาลีเนี่ยบิตอลิบอบูตอลิบเนี่ยเป็นลุงท่านนบีนะครับก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็แต่งอาลีให้อะไรกับฟาติมาบ้างล่ะอาลีก็บอกว่านบีก็บอกให้อะไรหน่อยสิอาลีก็บอกฉันไม่มีอะไรจะให้นบีว่าเสื้อโล่นะโล่ที่มีอยู่เนี่ยมีป่ะอยู่ป่ะเขาก็บอกว่าอยู่นบีก็ว่าฟาติฮาอียะก็อันนั้นแหละเอาโล่นั้นนะให้นะให้ไปนะครับให้เป็นมหัจให้อะไรอันนี้คือซะลัฟเนี่ยทำอย่างนี้ตั้งสมัยนบีซอฮาบะห์และซะลัฟนี่ก็ทำอย่างนี้โดยหลักคือมอบมหัจไปก่อนเลยก่อนที่จะร่วมหลับนอนกับภรรยาให้มหัจก็ไปให้เรียบร้อยเลยโดยหลักนะให้ไปหมดน่ะแต่ถ้าหากว่าแต่ก็อนุญาตที่จะมหัจเนี่ยให้ล่าไปได้เมื่อล่านะก็หมายถึงว่าอาจจะให้ทีหลังขณะเดียวกันให้ทีหลังเนี่ยก็ทยอยให้สมมติว่าเงิน 50,000 สมมติยังไม่ให้บอกว่าโอเคเดี๋ยวเดือนหน้าให้นะแล้วก็ขอเดือนละครั้งเดือนละ10,000สมมติ50,000ก็5เดือนก็ทยอยไปเดือนละ10,000ให้ภรรยาตกลงกันให้ช่วงไหนยังไงก็ว่าไปนะครับจ่ายเป็นเหมือนผ่อนน่ะเอ้ยคนบอกผ่อนเหรอเออภรรยาไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลานะก็ไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลาครับแต่ว่ามะฮัจนี่สามารถที่จะตักซีดนะก็คือจ่ายเป็นงวดๆเป็นช่วงๆได้จ่ายได้นะครับแต่ว่ามหัจต้องมีบอกแล้วจะจ่ายแบบเร็วเลยจ่ายหมดเลยอันนั้นดีอยู่แล้วโดยพื้นฐานแต่ถ้าหากว่าไม่มีความสามารถจ่ายทั้งหมดทยอยจ่ายได้นะครับเพราะบางคนหรือผู้ชายบางคนอาจจะไม่สะดวกหรือว่าฐานะอาจจะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ก็ขอทยอยเป็นเดือนละ 5,000 แล้วกัน10เดือน 50,000 นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหากว่าทั้งสองเนี่ยก็ตกลงกันนะผู้หญิงผู้ชายว่าโอเคบางขอผ่อนแล้วกันนะบางคนอย่างที่บอกไปบางคนนี่ก็ให้เยอะผ่อนบางทีเนี่ยจนลูกเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วยังผ่อนให้มะไม่หมดเลยนะไม่รู้เรียกมหัจกันเท่าไหร่นะผ่อนกันเดือนละ 3,000 2,000 อย่างเงี้ยนะเรียกกันหรือมหัจจ่ายกัน 200,000 300,000 เงี้ยโอ้โหกี่ปีกันจะหมดนี่นะนะครับแต่ถามว่าได้ไหมก็สามารถได้ครับทยอยให้ไปนะครับเพราะว่ามหัจเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนไดนุนไดนุนแปลว่าหนี้สินดีนุนศาสนาถ้าไดนุนนี่เป็นหนี้สินฉะนั้นหนี้สินนี่ก็สามารถทยอยหรือว่าค่อยๆทยอยจ่ายได้นะครับแต่ได้บอกไปแล้วส่งเสริมให้รีบจ่ายเลยนะครับอันนี้ส่งเสริมถ้าจ่ายจบตั้งแต่แรกเนี่ยนะก่อนที่จะร่วมหลับนอนอันนี้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีความสามารถหรือว่าด้วยอุปสรรคหรือมีบางสิ่งบางอย่างก็ทยอยจ่ายได้นะครับ
อ้าวถามว่าเป็นเงื่อนไขไหมว่าถ้าทยอยจ่ายเนี่ยจะต้องกำหนดอย่างนั้นอย่างนี้ต้องกำหนดไหมคือบอกว่าเดี๋ยวจ่ายให้ทีหลังแล้วกันบางคนก็ทำเป็นเนียนนะสามีบางคนก็ทำเป็นเนียนนะเออทำเป็นเนียนนะเนียนยังไงอ่ะมาร์ทบอกเดี๋ยวค่อยๆทยอยให้เนี่ยสมมติว่า50,000เนี่ยเดี๋ยวทยอยให้เดือนละ500กี่เดือนอ่ะ100เดือนใช่ไหมได้50,000ใช่ป่ะถ้าว่า 5,000 นี่ก็10เดือน 5,000 นี่10เดือนถ้า500นี่มัน100เดือนโอ้โห100เดือนนี่มันกี่ปีเอาไปคิดเองแล้วกันคิดตอนนี้คิดไม่ทันแล้วปวดหัวด้วยนะเอ้าก็นั่นแหละพอเวลาอยู่กันไปแล้วเดี๋ยวค่อยๆทยอยเดือนละ500เดือนละ 1,000 อะไรก็ว่ากันไปนะครับเสร็จแล้วนะมาแต่งแล้วต้องมีนฟก.นฟก.นี่ก็มาฮัดในคนละประเด็นนะมาฮัดนี่ให้กับผู้หญิงตอนแต่งนะนฟก.นี่ก็ทยอยก็ให้อยู่แล้วเป็นรายเดือนอะไรก็ว่าไปนะครับบางคนก็ทำเป็นเนียนก่อนเนี่ยเอ้าภรรยาอาจจะทวงหน่อยนะปั้งแล้วก็มาฮัดล่ะมาฮัดที่บอกจะให้เดือนละ500เดือนละ 1,000 ล่ะภรรยาก็พูดเสียงอ่อยๆเอ้ก็นี่แหละนฟก.นี่แหละก็เนี่ยมีไหมอย่างเงี้ยอาจจะมีนะอย่าเนียนนะอย่าเนียนอันนี้เป็นหนี้นะหนี้เราเป็นหนี้ภรรยาเนี่ยเราก็ให้นะฟก็จ่ายเดือนละสมมติว่า10,000จงจ่ายอะไรที่ว่าผ่อนมาฮัดก็เดือนละอีก 5,000 สมมติก็จ่ายนะทยอยจ่ายไปกำหนดกันไปถ้าหากว่าบอกว่าจ่ายทีหลังแล้วก็ไม่รู้เวลาอย่างเงี้ยไม่ได้ยังไงเดี๋ยวจะจ่ายมาฮัดตอนเมื่ออะไรครับตอนเมื่อสะดวกแล้วจะให้เฮ้ยแล้วเมื่อไหร่บางจะสะดวกเนี่ยสะดวกแล้วถึงจะให้อย่างนี้ไม่ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์มาจะหุ้นไม่รู้ระยะเวลาเลยอันนี้ไม่ได้นะหรือบอกว่าโอเคจะให้มาฮัดตอนเมื่อมีคนหนึ่งมาเอาใครกับคนหนึ่งแล้วก็ไม่จอดจะไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วจะมาไม่มามาหรือไม่มาหรือจะจ่ายมาฮัดตอนที่ลมพัดมาเฮ้ยอย่างนี้มันเดี๋ยวอาจารย์มาจะหุ้นอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนยังไงเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าไม่ซ้อนนะอย่างนี้ไม่ได้นะตะจีนอย่างเงี้ยล่าช้าเงี้ยไม่ได้นะครับนั้นถ้าจะกำหนดเวลาบอกจ่ายล่าช้าหน่อยอันนี้ก็กำหนดไปสิก็กำหนดไปว่าโอเคเดือนละเท่าไหร่2,000-3,000ก็ว่ากันไปตกลงกันไปเดือนนี้ช็อตหน่อยนะบอกกับน้องไม่ใช่น้องตัวเองเรียกภรรยาว่าน้องเดือนนี้บางช็อตนะเพราะว่าบางเนี่ยเอาสกุลไลบ้านสกุลไลนะประแจเนี่ยไปแย่ในอะไรในปลั๊กไฟช็อตคนละช็อตเดือนนี้ช็อตหน่อยโอ้แล้วมันช็อตมาต้องรถซ่อมรถบดไปหลายพันอ่ะก็คุยกันครับนะแล้วก็ภรรยาคงไม่ใจร้ายนะบางต้องไปยืมมานะแล้วมาให้มาฮัดที่ค้างกับฉันอยู่เนี่ยทยอยจ่ายภรรยาก็คงไม่ใจขนาดนั้นนะก็ดูกันอารมณ์มารวยกันนะครับทางที่ดีนะควรจ่ายไปเลยแต่แรกแล้วก็ไม่ต้องเรียกให้มันสูงมากสิเขาจะได้จ่ายให้จบตอนแรกสูงมากเนี่ยเขาจ่ายไม่ไหวเขาก็ต้องทยอยก็ต้องผ่อนหน้าก็เรียกไม่ต้องสูงได้น้อยหน่อยกันทำเนินละนะครับแล้วก็ไปสร้างครอบครัวอะไรกันก็ทำงานผู้ชายก็นะครับพยายามทำงานทำมาหากินครับอินชาอัลเลาะห์ในครั้งหน้านี่สิ่งที่ผู้หญิงสมควรได้รับในเรื่องของมะฮัจญ์แล้วก็สภาพต่างๆอันนี้ประเด็นนี้น่าติดตามด้วยนะก็ขอให้ติดตามก็น่าติดตามทุกประเด็นนั่นแหละนะครับเพราะว่าอะไรที่ผู้หญิงสมควรได้รับแล้วได้รับทั้งหมดเมื่อไรได้รับครึ่งหนึ่งเมื่อไรยังไงเนี่ยอินชาอัลเลาะห์อะไรประเด็นต่างๆเนี่ยแล้วได้รับที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกความสบายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีรายละเอียดนะครับอินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้านี่ค่อนข้างละเอียดเลยนะแล้วก็ต้องตะกี้ต้องเน้นด้วยว่ามันเป็นไงและอินชาอัลเลาะห์ก็จะพยายามอธิบายให้เกิดความกระชับแล้วก็สรุปให้ท่านพี่น้องเพราะว่าครั้งหน้านี่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดมันเค้าเรียกอะไรไม่รู้ภาษาอังกฤษมันคนเรียกท็อปิกอะไรก็ไม่รู้นั่นนะเป็นหัวข้อย่อยอะไรต่างๆเนี่ยนะมาเยอะเลยก็อินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าจะได้พบกันตรงนั้นเดี๋ยวเราคงเปิดสายให้กับท่านพี่น้องนิดนึงนะเผื่อจะช่วยผมพูดด้วยบางคนก็สงสารอาจารย์เดี๋ยวจะช่วยพูดในรายการก็โทรเข้ามาได้ครับ027354935นะครับ027354935ไม่ทราบว่าเหลือกี่นาทีเดี๋ยวทีมงานช่วยแจ้งด้วยจะได้รู้นะครับเหลือ2นาที3นาทีอะไรก็นะครับก็จะได้รู้ว่ามันเดี๋ยวเผื่อได้สักสายนึงนะครับ027354935กด1นะครับ027354935กด1ก็ผมคิดว่าพี่น้องจำนวนมากเนี่ยคงจะจำและเบอร์เนี่ยนะครับผมก็จำไปด้วย027354935กด1นะครับก็สามารถโทรเข้ามาสนทนากันในรายการได้นะครับ
อ่ะก็รอสายพี่น้องก็ประชาสัมพันธ์ไปขออนุญาตนะครับงานเมื่อวานวันเสาร์ที่31มกราคมที่ผ่านมาเมื่อวานนะมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติจัดงานคนช่วยคนเมื่อวานที่ศูนย์กลางทำในละคนก็มาเยอะนะครับก็มาช่วยกันออกโรงออกร้านมาช่วยกันสนับสนุนมาบริจาคมาอะไรเพราะว่ามูลนิธิมุสลิมเพื่อสันตินี่ก็ช่วยในเรื่องงานช่วยเหลือสังคมเยอะมากนะพี่น้องดูจากสปอร์ตเนี่ยพี่น้องจะเห็นเลยว่า14ปีที่ผ่านมานี่เยอะแยะเลยทำอะไรตาอะไรนะแล้วก็อย่างที่บอกไปไม่ใช่จะมาโชว์มาอวดนะครับก็เพื่อให้พี่น้องได้เห็นว่าที่พี่น้องบริจาคมาช่วยเหลือมาซอดาก้อมาอะไรตาอะไรมาเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่พี่น้องได้เป็นผลงานที่พี่น้องได้บริจาคมาแล้วก็ทีมงานนะครับกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติโดยมิเชลรีดอร์เนี่ยเป็นประธานเนี่ยก็ได้ทำงานต่างๆที่พี่น้องได้เห็นช่วยเหลือไม่ใช่ในประเทศอย่างเดียวก็ไปต่างประเทศด้วยไปโซมาเลียไปพี่น้องปาเลสไตน์นะครับไปที่ปากีสถานที่น้ำท่วมอะไรต่างๆที่พี่น้องเห็นในสปอร์ตที่ผ่านมาแล้วก็วันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์อีกประมาณอันนี้วันที่1และก็มาใน20วันประมาณ3อาทิตย์นะ3สัปดาห์ก็พี่น้องก็เตรียมตัวเก็บสตุ้งสตังค์ให้ดีเก็บนี่หมายถึงว่าให้ไปเที่ยวงานไปช่วยบริจาคไปซื้อของกันนะไม่ใช่เก็บใส่กระเป๋าไม่ไปไหนเก็บเพื่อไปเนี่ยคิดว่าอินชาอัลเลาะห์นี่เป็นอีเวนท์ที่กรุงเทพมหานครที่ใหญ่เลยเพราะว่าเป็นสถานที่ที่จะไปอะไรครับไปสร้างไวชแนลจะไปสร้างตึกที่นั่นนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์ไวชแนลนะครับอินชาอัลเลาะห์ที่จะเรียกว่าค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดหรือสมบูรณ์มากในประเทศไทยที่เป็นสถานีนะนะครับที่ซึ่งถ้าเทียบกับฟรีทีวีเนี่ยคงเทียบเขาไม่ไหวนะแต่หมายถึงว่าถ้าเป็นระดับของพวกเราหรือศักยภาพที่มีความสามารถเนี่ยทำได้แล้วก็ถือว่าเป็นระดับต้นๆที่สามารถที่จะสร้างตรงนี้นะครับไม่ได้หมายความว่ายึดติดกับวัตถุต้องทำให้ตรงนู้นตรงนี้นะถ้าหากว่าสิ่งที่ช่วยในการดำเนินหรือทำให้มันเกิดความสะดวกนะก็ทำแต่ว่าดูความเหมาะสมไม่จะไม่ให้เกิดความฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆแต่ว่าลงทุนไปแล้วทำไปแล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะพี่น้องก็ได้รับประโยชน์นะสิ่งหรือผลงานที่ผลิตออกมาเนี่ยมันเกิดความสวยงามนะเกิดความประณีตก็ทำเสร็จแล้วเพราะบางครั้งเนี่ยบางทีต้องยอมลงทุนสิ่งหนึ่งเพื่อให้ได้มาสิ่งที่มันเกิดความประณีตเกิดความสวยงามเกิดความชัดเจนบางทีอาจจะ 3,000 แต่ถ้า 5,000 6,000 นะคุณงานจะประณีตกว่าสวยกว่าดีกว่าอย่างเงี้ยก็อาจจะบางครั้งอาจจะต้องยอมจ่ายมากกว่านะครับอ่ะมีสายสดนะครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามวะรอห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับจากที่ไหนครับเนี่ยจากกรุงเทพครับกรุงเทพครับเชิญครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับมหัด125ให้ฟังอีกทีนะครับมหัด125บาทฮะทีมงานเหลือกี่นาทีครับคืนได้มั้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเนี่ยผมจะอธิบายกับบางหรือผมอาจจะอธิบายอาจจะทางทีวีงั้นเดี๋ยวผมอธิบายทางทีวีก็ได้ครับครับ125นะครับสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับมาฮัด125นะตามมาฮัด125ที่ได้พูดกันเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มาฮัดกับภรรยาเนี่ยทวนอีกทีนะให้มาฮัดกับภรรยา12อูกิยะและท่านหญิงในรายงานท่านหญิงไอชานี่คือ12อูกิยะและก็อันนัชก็คืออีกครึ่งหนึ่งของอูกิยะ1อูกิยะนี่คือ40ดิรฮัมฉะนั้นก็เอา12คูณ40จะได้480และอันนัชคือครึ่งหนึ่งของดิรฮัมก็คือ20แสดงว่ามันเป็น500ดิรฮัม500ดิรฮัมเนี่ยถ้าเอา4ไปหาเนี่ยมันจะได้125 500ดิรฮัมนะห้าร้อยหาร4เนี่ยจะได้เท่าไหร่125ยังไงอ่ะ1ดิรฮัมเนี่ยเขาตีเป็น1สลึงใช่ไหม1ดิรฮัมเนี่ยตีเป็น1สลึง4ดิรฮัมนี่ก็คือเท่ากับ1บาทนะ4ดิรฮัมก็500นะหาร4เพราะ1บาทเนี่ยมัน4สลึงก็หาร4ก็เท่ากับ125นะครับที่ผมได้ฟังจากนักวิชาการมาที่เขาบอกว่าคนที่บอก125เนี่ยก็เอามาจากนี้แหละ500ดิรฮัมนะครับ500ดิรฮัมที่เขาตีว่า1ดิรฮัมเนี่ยก็คือ4สลึงหมายถึงว่า4ดิรฮัมเนี่ยเป็น1บาทใช่ป่ะเอาก็500หาร4 4ก็คือ4สลึงก็เป็น125บาทนะครับแต่ว่าตรงนั้นน่ะสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นคือเราเนี่ยมาฮัดบอกไปแล้วไม่เจาะจงถ้าเราจะนิกะห์125จริงๆอ่ะนะก็125บาทก็จริงๆนะ
ุยก็ต้องคุยจริงๆแต่ในความเป็นจริงเราจะให้ผู้หญิงแค่นั้นเหรอ125บาทนี่เป็ดครึ่งตัวนี่ไหวยังไม่ได้เลยนะเป็ดตัวละ500นี่250นะครึ่งตัวนะเป็ดอบน้ำผึ้งเป็ดย่างเป็ดอะไรนั้นแพงนั้นเราก็บอกไปเลยครับจะให้มาฮัตเท่าไหร่ก็เป็นอัตราเป็นเงินของเราแหละเป็นบาทนะครับบอกจะให้เป็นริยานเอาว่าไปสิกิริยานเอาให้ไปเอาริยานมาให้จริงๆเอาทองมาให้จริงๆว่าไปนะครับฉะนั้นอันนั้นคืออะไรครับคือมาฮัตของนบีฉะนั้นใครที่มีบอกไปแล้วใครที่ถ้าน้อยนะครับก็จ่ายตามความสามารถหรือว่าตกลงกันตามความสามารถถ้ามีเยอะก็จ่ายเยอะก็ไม่เป็นไรครับเพราะศาสนาเนี่ยอนุญาตแต่จะต้องไม่อะไรครับไม่มูบาฮะไม่โอ้อวดไม่โชว์ว่าเอ้ยที่ฉันจ่ายเนี่ยจะให้คนอื่นโชว์ว่าเอ้ยโชว์คนอื่นเห็นว่าฉันเนี่ยมีตังค์เยอะสามารถจ่ายมาฮัทให้กับผู้หญิงคนนี้ได้ตรงนั้นไม่สมควรนะครับแล้วก็กลัวว่าจะเป็นบาปด้วยเพราะมีเรื่องของความโอ้อวดอยู่นะซึ่งโอ้อวดเนี่ยไม่ถูกเนี่ยเป็นบาปอยู่แล้วริยะโอ้อวดเนี่ยนะครับนั้น125เขาอย่างที่บอกคือ500ดิรฮัมหาร4ก็เป็น125บาทนะครับแต่ว่าเรานิกะนี่เราไม่ต้อง125ไม่ต้องอะไรก็คือนิกะตามที่เท่าไหร่นะให้ไปจะอย่างละ5ทอง 50,000 เอาอีละ10,000นี่ละทอง5บาทเงิน 50,000 ก็ว่าไปก็ตามที่ได้ตกลงหรือตามที่ได้ตกลงกันไว้นั่นแหละนะครับเพราะว่าฝ่ายชายฝ่ายหญิงนี่ก็คุยกันแล้วนะได้คุยกันแล้วว่ามันคือเท่าไหร่มาฮัดมันเท่าไหร่นะจะได้เกิดความเข้าใจนะครับอินชาอัลเลาะห์ในครั้งหน้านี่ก็จะมาต่อในประเด็นที่ผู้หญิงสมควรได้รับที่เป็นมะฮัดและก็สภาพต่างๆได้ทั้งหมดเนี่ยได้ตอนไหนผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยติดตามนะติดตามไม่ดีเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงอ่ะมีสายนึงเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมมุสลามุอะลัยกุมวะบะเราะกาตุอ้าวเชิญครับบ้างมินบุรีอาจารย์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับอยากถามอาจารย์นะครับว่าคือมหาของลูกสาวนะครับเราเป็นพ่อแม่นะครับก็ขอเงินขอมหาของลูกสาวนี่ไปนะครับเพื่อไปส่วนหนึ่งเพื่อซื้อเลี้ยงอาหารมาเลี้ยงกับญาติพี่น้องเพื่อมาร่วมงานของนิกาของลูกสาวเนี่ยถามอาจารย์ว่าการที่เราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราจะขอเงินของลูกสาวนี่ถามว่าจะใช้ได้ไหมครับเมื่อกี้ลูกสาวอนุญาตให้ครับผมลูกสาวอนุญาตไหมอนุญาตครับผมอนุญาตแล้วไม่แสดงปฏิกิริยาไม่ใช่อนุญาตเพราะว่าถูกพ่อแม่กดดันนะด้วยความเต็มใจนะไม่ครับคือเต็มใจนะครับโอเคหนึ่งเมื่อกี้เราพูดไปแล้วในตอนต้นว่ามหัจคือสิทธิ์ของผู้หญิงเต็มๆของลูกสาวเราเมื่อมีลูกสาวเป็นสิทธิ์ของลูกสาวเต็มๆนะส่วนลูกสาวจะให้พ่อให้แม่ให้ใครบอกว่าอ้าวขอให้มหัจส่วนเนี้ยไปร่วมกับฝ่ายชายสมมติว่าร่วมกันจัดวารีมะสมมติหรือผู้หญิงอาจจะวะลีมะส่วนของนางส่วนบ้านของเราเองก็ใช้ในส่วนของมหัจก็สามารถทำได้ครับแต่อันเนี้ยอย่าให้เป็นการบังคับนะครับอย่าให้เป็นการบังคับหรือสร้างความลำบากกับลูกสาวของเราหรือคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราถ้านางเต็มใจลูกสาวเต็มใจทำดีแล้วครับก็เอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาจัดวะลีมะได้เพราะเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงอยู่แล้วครับนะครับคำถามของอาจารย์คือถ้าเราให้มหัจกับฝ่ายหญิงนะครับแล้วก็บอกว่าทองเท่านี้บาทเงินเท่านี้บาทแล้วเราบอกกับทางฝ่ายหญิงว่าทองนั้นนะครับให้กับฝ่ายหญิงส่วนเงินนั้นนะครับเมื่อแต่งงานแล้วเราขอให้ใช้จ่ายร่วมกันนะครับถามว่าการพูดเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ครับอาจารย์หมายถึงว่าผู้ชายบอกว่าทองเนี่ยเป็นมหัจเนี่ยให้กับฝ่ายหญิงส่วนเงินเนี่ยให้ใช้ระหว่างสามีภรรยาด้วยกันอันนี้ไม่ถูกนะตั้งเงินขายงี้ไม่ได้นะถ้าเราบอกว่าอย่างละ5คือทอง5บาทเงิน 50,000 นะฝ่ายชายตกลงกับผู้หญิงฝ่ายชายรับปากโอเคทั้งหมดเนี่ยเป็นของผู้หญิงหมดเลยเป็นของภรรยาทอง5บาทเงิน 50,000 นะครับเป็นของผู้หญิงแต่ถ้าหากว่าการตกลงตรงนี้เนี่ยบอกว่าทองเป็นของผู้หญิงนะแล้วเงินเนี่ยใช้จ่ายก็แสดงก็ต้องให้เป็นสิทธิ์ของผู้หญิงแล้วถ้าผู้หญิงบอกโอเคก็ว่าไปแต่ไม่ใช่มาตั้งเงินขายตั้งแต่แรกแสดงว่ามันไม่เป็นสิทธิ์ของผู้หญิงอย่างเต็มๆถูกมั้ยถ้ามาบอกว่าเงื่อนไขไว้ 50,000 เนี่ยมาใช้ร่วมกันในครอบครัวเอ้ยมันก็แสดงไม่ใช่ของผู้หญิงแล้วสิไม่ใช่ของผู้หญิงเต็มๆนั้นก็ให้ไปเลยส่วนถ้าว่าโอเคผู้หญิงบอกว่าอาจจะมาส่วนอันว่าไปก็ตกลงทีหลังคุยกันทีหลังนะวางเงื่อนไขนี้ก็อาจจะเสี่ยงกลัวว่ามันเพราะว่ามันไม่ได้ให้ผู้หญิงแบบขาดยังมาวางเงื่อนไขอะไรที่เราคือไปบางอันอาจจะวางเงื่อนไขที่มันผิดกับหลักการสอดคล้องกับหลักการเราเคยพูดไปแล้วนะครับก็มองผู้หญิงไปหมดเลยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยสามีก็ไปคุยกับภรรยาแล้วกันว่าเอออะไรไม่มีอะไรก็ว่าไปก็มาคุยทีหลังตกลงกับภรรยา
ครับก็ที่ถามอาจารย์แบบนี้เพราะว่าผมเคยไปงานนิกายหลายๆที่เขาจะพูดแบบนี้อาจารย์คือท้องนี่ยกให้ผู้หญิงแต่เงินเอาใช้ร่วมกันผมก็ไม่แน่ใจว่ามันถูกต้องหรือเปล่าให้ผู้หญิงไปเลยถ้าบอกเป็นมหัศนะก็ให้ผู้หญิงหมดไปเลยขาดไปเลยเท่าไหร่ว่าให้ก็ว่าไปครับครับเมื่อตกลงเป็นมหัศแล้วก็ให้ผู้หญิงไปหมดเลยครับผมครับเดี๋ยวจะก็รอขอรังครับอาจารย์ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับอินชาอัลเลาะห์ก็รายการคุยฟิกเนี่ยเดี๋ยวมาพบกันในวันอาทิตย์หน้านะครับอินชาอัลเลาะห์เสียงน่าจะดีขึ้นนะสัปดาห์นึงอินชาอัลเลาะห์นะครับก็แล้วก็งานนะที่รามคำแหง155รามคำแหง155ที่วัดชาแนลจะไปสร้างที่นั่นนะวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์นะให้พวกเราไปร่วมงานกันเยอะร่วมบริจาคร่วมฟังบรรยายนะครับตั้งแต่อัสรีไปเลยเนี่ยร้านนี่ก็อาจจะไปบ่ายๆนี่ก็ไปแล้วแต่ว่าบรรยายอะไรกิจกรรมเนี่ยหลังอัสรีนะเป็นต้นไปจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนนะก็จะมีกิจกรรมมีอะไรเยอะแยะมีบรรยายมีกิจกรรมนู่นนี่เต็มไปหมดเลยก็ไปร่วมงานกันนะครับวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์21 21กุมภาพันธ์นะครับเดือนนี้แหละนี่1กุมภาแล้วครับอินชาอัลเลาะห์พบกันในวันอาทิตย์หน้าครับกับรายการคุยฟิกวันนี้จากลากันด้วยเวลาเพียงนี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์